สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเฮ้ยแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทำคลิปสอนแต่งรูปนะคะให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนได้ลองเอาไปใช้กันดูค่ะเพราะว่าเวลาฟิล์มตั้งคำถามไปใน IG ใช่ไหมน้องๆก็จะมาถามฟิล์มว่าพี่ฟิล์มคะใช้แอปอะไรคุมโทนพี่ฟิล์มคะใช้แอปอะไรแต่งรูปแบบนี้ฟิล์มก็แบบเจอบ่อยมากฟิล์มก็เลยจะมาสอนแต่งให้ดูในคลิปนี้นะคะอีกหนึ่งรอบค่ะแต่ว่าเรามีแอปใหม่มาแนะนำด้วยนะคะก็จะเป็นแอปที่แบบว่าพอแต่งแล้วจะเป็นรูปแบบเนี้ยนี่ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะคะตามนี้เลยแต่คือแต่งแล้วสวยมากนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแอปกันเลยดีกว่าค่ะว่าฟิล์มเนี่ยใช้แอปอะไรแต่งรูปกันบ้างเดี๋ยวฟิล์มจัดหน้าจอนะคะแล้วก็ไว้ตรงนี้เดี๋ยวเริ่มจากแอปใหม่ที่ฟิล์มเพิ่งโหลดมาลองใช้กันเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นแอปนิชินะคะเป็นแอปสีส้มๆออกแบบส้มอิดตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะก็จะมีเป็นเทมเพลตนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่รูปที่เราจะแต่งกันก่อนเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นไอเดียที่เขาแต่งมาให้นะแล้วเราก็ใส่รูปตัวเองเข้าไปแล้วก็จะมีอันที่แบบว่าฟรีแล้วก็ล็อกนะคะถ้าล็อกก็จะมีรูปตัวแม่กุญแจใช่ไหมคะวางไว้ด้านข้างอันไหนที่ไม่มีก็คือฟรีนะคะสามารถใส่รูปตัวเองเข้าไปได้เลยเดี๋ยวฟิล์มก็จะแต่งให้ดูก่อนนะคะสมมติฟิล์มจะรูปนี้แบ็กกราวด์ด้านหลังคือเราสามารถเปลี่ยนเองก็ได้นะคะหรือว่าก็ครีเอทขึ้นเองฟิล์มก็กดเข้าไปนะคะที่รูปอยากได้รูปไหนก็คือเลือกได้เลยนะเดี๋ยวฟิล์มจะรูปนี้เห็นไหมแล้วก็อีกรูปหนึ่งจะเป็นรูปอะไรดีอ่ะอีกรูปหนึ่งก็คือแค่เลือกนะคะแล้วก็เอามาใส่แค่นั้นนะง่ายมากขอหารูปก่อนรูปไหนดีอ่ะรูปนี้แล้วกันเป็นโทนส้มนี่นะคะก็คือได้1รูปแล้วค่ะแบบง่ายๆนะคะที่แบบว่าเราไม่อยากแบบหาของตกแต่งขึ้นมาตกแต่งเองแล้วก็ทำแค่นี้แหละใส่รูปเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนกรอบก็คือแถบด้านล่างนะคะมีให้เลือกก็ถ้าใครอยากใช้แบบโหลดฟรีก็มีแค่4แบบแหละถ้าแบบล็อกก็คือเยอะมากแต่ว่ามันสวยไงแต่ว่าเราต้องเสียเงินซื้อนะคะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะเนี่ยเป็นลายเทปเยอะแยะมากสมมติฟิล์มจะตกแต่งเทปฟิล์มก็เอามาติดไว้นะคะตรงนี้แค่นี้เองง่ายไหมฟีว่าง่ายมากนะคะแล้วก็สติกเกอร์คือสวยๆเยอะเหมือนกันนะที่เป็นแบบโหลดฟรีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปนะคะที่แบบว่าใช้ง่ายมากค่ะแล้วก็กดเซฟนะคะแค่นี้แหละก็ได้แล้ว1รูปง่ายๆง่ายจริงง่ายจังง่ายมากๆแล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากแต่งแบบอื่นอีกนะคะก็เลือกเฟรมเลือกกรอบแล้วก็ใส่รูปได้เหมือนเดิมเลยค่ะส่วนฟิลเตอร์เราก็เปลี่ยนได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวลองอีกสักรูปแล้วกันรูปนี้ก็จะเป็นปฏิทินด้านหลังเนาะสมมุติฟิล์มจะเอารูปที่ใส่เป็นชุดตุ๊ดจีนก็จะเป็นแบบนี้แล้วกดเข้าไปที่ภาพนะคะแล้วก็เลือกฟิลเตอร์อันนี้จะเป็นแบบต้นฉบับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีฟิลเตอร์นะคะที่เขามีให้แล้วก็แค่กดแค่นั้นเองแล้วก็สดเปลี่ยนกรอบเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูแล้วกันเราก็จะเปลี่ยนเป็นกรอบโพลารอยด์หรือแบบนี้แบบนี้ก็คือได้หมดเลยนะคะสวยทุกแบบเลยแล้วก็กดเซฟนะคะหรือไม่อยากเพิ่มสติกเกอร์ก็กดเพิ่มแค่นั้นเองค่ะนี่ก็จะเป็นแอปนิชินะคะฟิล์มใช้บ่อยมากแล้วก็อันนี้เป็นอันที่แต่งเซตเมื่อวานนะคะเซตเมื่อวานก็จะเป็นรูปนี้รูปโทนสีฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นรูปเหมือนแบบกล้องฟิล์มแล้วก็จะมีเป็นปฏิทินนะคะแล้วก็จะเป็นรูปนี้ค่ะสวยมากมันสวยแบบเรียบๆนะต่อไปค่ะก็จะเป็นอีก9แอปที่เหลือนะคะอันนี้คือเคยรีวิวของ Visco ไปแล้วนะรอบนึงแต่ว่ารอบนี้เราจะมาสอนอันฟอร์ดนะคะจะเป็นแอปคล้ายๆอันเมื่อกี้แหละแต่ว่าเขาจะมีแบ็คกราวด์เดียวนะคะเราจะครีเอทขึ้นมาแล้วกันไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวใช้อันเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะเปลี่ยนรูปแล้วก็เปลี่ยนสไตล์กรอบก็จะมีแบบ1บล็อกนะคะ2บล็อก3บล็อกแต่ว่าจะมีแบบเสียเงินแล้วก็โหลดฟรีนะคะเหมือนเดิมก็จะใช้เป็นภาพนี้กรอบก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่รูปเราฟิล์มก็ใช้เป็นรูปคู่กับแม่นะคะสวยมากเลยรูปนี้แล้วก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนตัวหนังสือนะคะก็แค่กดตรงมุมด้านล่างนะคะที่ข้างๆกับรูปตาก็จะมีให้นะคะเป็นกดทิ้งนะคะถังขยะเพิ่มฟอนต์แล้วก็เปลี่ยนสีสีนี้ก็คือสีแบ็คกราวด์นะคะมีสีขาวสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะคะสีแดงอมชมพูแล้วก็สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีดำนะคะฟิล์มว่าสีเหลืองก็สวยชมพูก็สวยเอาชมพูแล้วกันเนาะส่วนตรงตัวหนังสือนะคะแล้วก็สามารถแก้ได้นี่นะแล้วก็สามารถลบออกได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะพิมพ์ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขอดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนแล้วก็อยากพิมพ์ว่าอะไรก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะพิมพ์เป็นภาษาจีนแล้วกันบอกไอ้หนี
ฉันรักคุณจุ๊บๆนี่นะคะแล้วก็เอาฟอนต์วอลไปข้างล่างอ๋อตัวนี้ได้แล้วก็จะเป็นรูปง่ายๆนะคะสำหรับอีกหนึ่งแอปก็คือสามารถเลือกบล็อกเฟรมได้นะคะแล้วก็ตัวหนังสือค่ะจะเปลี่ยนก็ได้นะคะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งแอปที่ง่ายมากนะคะแนะนำเหมือนกันคือฟิล์มเอาไว้ลงสตอรี่บ่อยนะต่อไปค่ะก็จะเป็น Lightroom ค่ะรอบก่อนคือฟิล์มยังไม่เคยแนะนำเรื่อง Lightroom เนาะว่าวิธีการใช้เป็นยังไงก็จะแนะนำในคลิปนี้นี่แหละอันนี้จะเป็นรูปที่ค้างไว้นะคะในรอบก่อนเดี๋ยวฟิล์มก็จะกดรูปบวกนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่รูปในฟิลเตอร์ธรรมดาสมมติฟิล์มจะเอารูปนี้แล้วกันนะคะเพิ่งถ่ายอันนี้จะเป็นภาพจากกล้องที่แบบว่าออริจินอลมากเลยนะคะเป็นภาพสดๆเลยแล้วก็ส่วนการแต่งภาพของฟิล์มก็จะเป็นสไตล์ที่เข้าไปที่คำว่าแสงทำให้สว่างขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็คอนทราสต์ส่วนไฮไลท์ฟิล์มยังไม่ใช้นะคะแล้วก็อุณหภูมิค่ะให้เป็นโทนฟ้าหน่อยนะคะแต้มสีนิดนึงแล้วก็ความสดของสีค่ะเห็นไหมภาพคือจะดูสีสดมากแต่ว่าตัวสีผิวฟิล์มเนี่ยอาจจะเข้มแปลกๆแล้วก็ความคมชัดนะคะให้มันดูชัดๆหน่อยเดี๋ยวฟิล์มจะใส่แสงเพิ่มก็คือถ้าเราใส่เข้มอ่ะภาพก็จะมืดนะคะแต่ว่าจะมีความคมชัดแต่ถ้าเราสว่างแบ็คกราวด์จะดูแบบว่าเบลอเกินไปแล้วก็ส่วนสีฟิล์มอาจจะแต้มเยอะไปเนาะเดี๋ยวฟิล์มขอเปลี่ยนนิดนึงอ๋อลมหมอกลมหมอกก็สวยเราจะแต่งแค่ประมาณนี้อ๋อถ้าอัตโนมัติเขาก็จะแต่งให้เราเลยภาพก็คือจะเหมือนแบบช่างกล้องเขาถ่ายให้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนแต่คือฟิล์มชอบสไตล์ฟิล์มมากกว่าสไตล์ฟิล์มก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นโทนฟ้าแล้วก็แต้มสีเยอะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ฟิล์มแต่งแล้วแต่ว่าภาพต้นฉบับจะเป็นแบบนี้อันนี้ต้นฉบับนะคะแล้วพอปล่อยปุ๊บก็คือภาพที่เราแต่งแล้วคือสวยมากฟิล์มก็จะกดติ๊กถูกนะคะแล้วก็เก็บไว้นี่แล้วก็ภาพก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโทนสีออกชมพูนิดนึงแล้วก็ภาพนี้คือเพิ่งแต่งเมื่อกี้นะคะนี่ก็จะเป็นแอป Lightroom แล้วก็มีอะไรให้ฟิล์มสอนอีกล่ะส่วน Visco นะคะฟิล์มสอนไปแล้วรอบนึงค่ะก็คือไม่มีอะไรแล้วแต่ว่า Beauty Plus เนี่ยยังไม่เคยสอนนะคะแอปนี้คือแต่งแล้วคือแบบว่าเหมือนตุ๊กตามากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะลองแต่งให้ดูคือสามารถไม่ให้มีสิวให้มีด่างให้มีนูนให้มีนี่คือแบบทำอะไรก็ได้กับหน้าตาของเรานะคะกดเข้าไปที่แก้ไขนะคะแล้วเราก็เลือกภาพค่ะสมมุติว่าฟิล์มจะแต่งรูปนี้แล้วกันรูปที่นั่งที่พื้นนะคะอันนี้คือรู้สึกว่าภาพคือสดจริงๆนะคะธรรมชาติเราก็สามารถเลือกสีผิวได้ค่ะสีผิวเราอยากให้ตัวเราดำเราก็ปรับนะคะเนี่ยแค่นี้เองอยากให้ขาวเราก็ปรับอยากให้ขาวกว่าเราก็ปรับเข้าไปอีกนะคะถ้าอยากให้ดูธรรมชาติเราก็ปรับแบบบางๆส่วนหุ่นเพียวนี่คือฟิล์มนั่งหันข้างมันต้องเพียวไหมโอ้มันจะเพียวใช่ไหมอ๋อเราแค่กดบีบลงตัวเราก็จะเพียวพอไหมพอแล้วแหละโอ้ภาพต้นฉบับนะคะกับตอนแต่งแล้วเห็นว่าคือตรงเอวคือเปลี่ยนไปเลยอะเพียวจริงแล้วพื้นคือดูไม่เบี้ยวไม่แบบว่ามันไม่เบี้ยวอะมันดูธรรมชาติส่วนตรงลบรอยสิวลบรอยฝ้านี่ก็คือภาพในนี้คือฟิล์มแทบไม่มีอะไรเลยอะก็คือคงไม่ต้องใช้แต่ถ้าใช้ปุ๊บก็คือน่าจะเนียนกริบเลยอะจมูกเรียวไหมลองดูแล้วกันขนาดตัวเองเป็นคนมีจมูกนะเนี่ยของฟิล์มช่วยแค่ตรงปีกจมูกนิดเดียวเองนะสังเกตดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าจมูกฟิล์มเปลี่ยนใบหน้าได้รูปเป็นไงอะใบหน้าได้รูปเดี๋ยวฟิล์มขอลองดูก่อนอันนี้คือฟิล์มยังไม่เห็นความแตกต่างนะคะฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันลบใต้ตาลบยังไงเนี่ยอ๋อตอนแรกคือมีขอบใต้ตานิดนึงนะคะแต่พอเราเปิดสุดปุ๊บมันจะบางลงมีฟันขาวแล้วก็สูงขึ้น
สูงขึ้นเป็นยังไงอ๋อเขาจะยืดตัวฟิล์มโอเคปกติดีสุดแล้วและนี่ก็จะเป็นแอป Beauty Pass นะคะอันนี้ก็คือทำให้ดูคร่าวๆนะคะว่าในแอปที่ฟิล์มใช้เนี่ยมีอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นแอปที่เพิ่งโหลดมาใหม่แล้วก็อยากแนะนำนะคะให้ลองไปโหลดแล้วก็ลองใช้กันดูนะสวยมากนะเวลาแต่งอะแล้ววันนี้ฟิล์มก็พาทุกคนนะคะมาดูแอปในมือถือของฟิล์มเลยด้วยนะคะว่าเวลาฟิล์มแต่งรูปเนี่ยแชร์แอปไหนกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย